มาครับเรากลับมาพบกันในเกม Maple Story ครับวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเล่นให้ถึงเลเวล30ฮะเราอย่ารอกันเลยครับเวลกันเลยดีกว่าโอเคฮะว่าจะหาที่เวลใหม่ครับมาให้มันขึ้นไวๆหน่อยโอเคครับไปเลยเห็ดมันน่าเบื่อครับเราต้องไปที่อื่นเห็ดมันขึ้นช้าไปหน่อยครับเลเวลนี่หลายคนสงสัยนะฮะว่าทำไมไม่เห็นคนอื่นเลยทำไมเหมือนเก็บเวลอยู่คนเดียวก็คือคนอื่นเนี่ยเขาเวลร้อยสองร้อยกันแล้วฮะผมเริ่มต้นใหม่ฮะก็เลยไม่ค่อยเจอใครโอเคฮะเราเวลที่นี่ดีกว่าน่าจะขึ้นไวดีปกติไม่โดนครับขึ้นไวนะฮะไวมากจะมีอาการหน่วงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเล่นเซิร์ฟ4ฮะแล้วเน็ตผมใช้เน็ต3บอดแบนด์อ่ะมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในการเล่นเซิร์ฟต่างประเทศนะตั้งเป้าไว้ที่30นะฮะเลเวลอาจจะต้องมีทำแลปนิดนึงเราจะเวลที่นี่ให้ถึงสักเวล25แล้วค่อยเปลี่ยนที่ผมขออัพสเตตัสนิดสกิลก็อันนี้เป็นสกิลกระโดดเราต้องอัพเต็มก่อนจะได้กระโดดไกลๆนะถ้าเป็นปั๊บทำให้เราแก่งๆขึ้นนิดหน่อยโอเคพวกของก็ไม่ต้องเก็บหรอกฮะมันเป็นมันเอาไว้ส่งเฟสนะฮะถ้าไม่ทำเฟสก็ไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเวลที่นี่สักประมาณเวล25ฮะตอนนี้ก็เร็ว21แล้วฮะผมว่าที่นี่มันช่างเริ่มช้าแล้วเปลี่ยนที่ดีกว่าไปครับไปที่ใหม่กันเลยโอเคฮะเวลต่อครับวันนี้ก็30ครับแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพเวล30นะฮะในเวลตอนนี้เป็นอาชีพขั้นที่2ครับเดเปิ้ลจะมีเปลี่ยนอาชีพรู้สึกจะ4ลำดับนะฮะ
4ขั้นขั้นแรกดอนเบอร์10ขั้นที่2ดอน30ขั้นที่3ดอน60ส่วนขั้นสุดท้ายก็เลเวล100ครับตอนนี้ก็เลเวล29กับ80เปอร์นะครับ20เปอร์ห้านะครับก็จะเปลี่ยนอาชีพทันทีตีไปครับผมจะเปลี่ยนอาชีพเป็นสเปียร์แมนนะใช้หอกใส่งาวได้เท่ดีครับ92เปอร์นะครับ8เบอร์เท่านั้นอีก3เบอร์ครับอีกนิดนึงเรียบร้อยครับก็สำเร็จแล้วโอเคครับเราก็จะวาร์ปไปเปลี่ยนอาชีพไปเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องขายของก่อนครับกลับเครื่องก่อนแล้วกันครับโอเคฮะ
เราว้าไปเป็นอาชีพกันเลยดีกว่าจานน้องเฟสครับเขาถามว่าเราอยากเป็นสายไหนฮะในการเป็นเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองโอเคฮะก็จะมีไฟเตอร์เพจแล้วก็สเปียร์แมนฮะผมเลือกเป็นสเปียร์แมนแล้วกันโอเคฮะรับเวทมาเขาให้เราทำอะไรเนี่ยเขาให้เราหาดาร์คมาร์เบิล30ชิ้นครับด้วยการฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้มีโอกาสดับโอเคครับผมขอหาสักคู่นะฮะเก้าชิ้นแล้วครับเหลืออีกชิ้นเดียวครับตอบเถอะเอาเรียบร้อยครับตอบครับสามชิ้นครับเรากลับเลยครับไปหาอาจารย์โอเคครับคุยกับอาจารย์เลยตรงเม็ดเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเป็นสเปียร์แมนแล้วฮะอาจารย์เอาให้เลือกให้เลือกท่าครับให้เลือกสกิลแค่เราเลือกคิวปีโฮเดอร์แล้วกันร้อยครับตอนนี้เขาก็สอนเราอยู่เยอะมากคิวเป็นยังไงจะทำอะไรตอนนี้เราก็ได้เป็นอาชีพสเปียร์แมนแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ